18เนาะที่แบบว่าช่วยทำให้เป็นกระแสเออนี่นะเราทำโซเชียลใช่ค่ะมีพี่บีกับฟิล์มด้วยค่ะเราเองก็ได้รับรางวัลค่ะใช่ค่ะเป็นท็อปท็อปอาบาวค่ะเมมเบอร์โรค่ะใช่การันตีกับเหนื่อยเลยไหมคะสำหรับรางวัลนี้หายเหนื่อยเลยค่ะกับเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบสนุกวางแผนก็สนุกแล้วก็เต็มที่กับมันมากมากแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาดีก็ดีใจมากมากใช่ค่ะทุกวันนี้ยังมีคนแบบด่ากันยาให้ฟังอยู่เลยค่ะหรอยังมีอยู่ค่ะมีหลงเหลืออยู่บ้างวันนี้ชื่อของเราตอนนี้ล่าสุดที่มีข่าวมาว่ามีคนสัมพันธ์กับแฟนแล้วค่ะเขาจะเปิดเผยได้พูดประมาณนั้นประมาณไหนบ้างจริงๆสาเหตุมันก็คือเหมือนมันก็คบกันนานเนาะแล้วมันก็เหมือนพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันคือพยายามที่จะไปให้รอดแล้วแต่ว่ามันก็ด้วยช่วงชีวิตด้วยมันเป็นอายุที่คนเรามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือคนมันเปลี่ยนอ่ะทั้งสองฝ่ายเปลี่ยนไปหรือว่าฝั่งเขาเปลี่ยนไปคือทั้งสองฝ่ายแหละแต่ว่ามันเหมือนมันแทนที่มันจะเปลี่ยนเข้าหากันมันดันเปลี่ยนจนมันแบบจากที่มันโอเคมันอยู่ด้วยกันได้มันกลายเป็นว่ามันไปด้วยกันไม่รอดอะไรเงี้ยค่ะมันกลายเป็นแบบว่าไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะฝืนจนเกินไปเพราะไม่งั้นมันก็เหมือนเสียความรู้สึกกันเปล่าๆมันแบบเป็นมันแบบจะมองหน้ากันไม่ติดแล้วมันก็จะเสียความเป็นตัวเองมากเกินไปมันก็ไม่ถูกเราคือเราปรับจูนเข้าหากันปรับค่ะปรับค่ะก็คือจริงๆมันก็มีปัญหามาเรื่อยๆบ้างแหละตามแบบภาษาพูดทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถึงจุดนึงมันไม่เหลืออะไรจะให้เรามันไม่เหลือจะปรับเราอ่ะวันที่คุยกันคือเราคุยกันสองฝ่ายได้ไหมคะแม่ค่ะก็คุยกันสองฝ่ายแล้วก็เปิดใจคุยกันอะไรเงี้ยค่ะว่าเราแบบตรงไหนที่เราไม่ไหวอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนมองว่าเราแบบไม่เสียดายเวลาค่ะเพราะรู้สึกว่ามันก็มีทั้งความทรงจำดีๆก็มีด้วยแล้วก็เราก็ทำเต็มที่กับมันเนาะมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเรามากในช่วงชีวิตหนึ่งแล้วเราก็เต็มที่กับมันค่ะมียื้อกันไปยื้อกันไว้คือแรกๆมันก็มียื้อกันไปยื้อกันมาบ้างอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็ไม่รอดอยู่ดีถูกไหมในขณะตอนนี้คือเราเรียกว่ากลับมาเป็นเพื่อนกันหรือว่าแบบตัดความสัมพันธ์กันเลยคนเข้ามาแล้วสบายใจที่จะอยู่ด้วยที่จะคุยด้วยอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราก็ไม่ปิดได้
ปิดไม่ปิดก็ไม่ได้ปิดค่ะใช่ไม่ได้ปิดก็มีเข้ามายังค่ะก็มีอย่างค่ะเร็วไปเร็วไปเขาเพิ่งออกมาได้กี่เดือนแล้วเนี่ย